เสน่ห์ของแผ่นเสียงผมว่าคือคุณภาพเสียงเสียงรายละเอียดที่มันเล่นผ่านเข็มเนี่ยมันมีปลายเสียงมันมีมวลเสียงซึ่งในดิจิตอลซีดีมันไม่มีปลายเสียงทำงานแบบระบบตัวเลขอ่ะ0กับ1 0กับ1มันเป๊ะฟังแล้วอึดนานๆแล้วอึดอัดแล้วจะล้าแผ่นเสียงนี่มันอิสระใกล้เคียงฟังเพลงสดมากที่สุดจริงๆเราฟังเพลงเพราะว่าเราอยากฟังนักดนตรีเขาเล่นเพลงเขาก็จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์มีพลังงานนอกจากพลังงานเสียงและพลังงานของการสร้างสรรค์ดนตรีเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่ต้นทางอะแล้วก็บันทึกเสียงเก็บข้อมูลนี้มาเรื่อยๆคราวนี้แผ่นเสียงเนี่ยมันเป็นพลังงานที่จากพลังงานเสียงนะครับเปลี่ยนเป็นพลังงานอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็บันทึกไว้เป็นร่องเสียงเวลาเราฟังเราก็เอาร่องเสียงความสั่นแปลงกลับมาเป็นเสียงให้เราฟังนั้นพลังงานทุกอย่างมันจะยังอยู่ครบถ้วนมันมีชีวิตเพราะมันถ่ายทอดลมหายใจให้เรารับรู้ได้ไงถ้าฟังดีๆมันจะมีลมหายใจมีเสียงเอื้อนหมดเลยแล้วก็ผมว่าขนาดกำลังดีขนาดผมอาจจะอายุเยอะหรือเปล่าไม่รู้ขนาดใหญ่ใหญ่ที่มองเห็นชัดอย่างเนี้ยนะฮะกับไอซีดีที่มันงอกง่อยและไซส์เล็กๆอ่ะเท่าฝ่ามือเนี้ยเนี้ยเมื่อเราเห็นรูปคนอ่ะถ้ามองซีดีแล้วไม่เคยดูละเอียดชัดขนาดนี้เราเห็นแววตารอยยิ้มเห็นไหมพอจับน้ำเพลินสิ่งที่ล่วงมาเนี่ยมันนี่เราต้องมานั่งดูว่าเออไอเพลงนี้อยู่แท็กนี้นะอยากฟังนี้เนี่ยมันจะอยู่แท็กหนึ่งแท็กสองแท็กสามแท็กสี่ห้าการนำเสนออาร์ตเวิร์กชิ้นหนึ่งด้วยเป็นงานศิลปะของการทำออกแบบปกแผ่นเสียงวิธีการพิมพ์นะครับแล้วก็อาร์ตเวิร์คข้างในเนี่ยมันผมว่าเราเสพทั้งเพลงแล้วก็ทั้งภาพด้วยในขณะเดียวกันส่วนใหญ่เวลาฟังแผ่นเสียงเราก็จะหยิบแผ่นเสียงไปวางแล้วก็มานั่งพิจารณาตัวปกอะไรเงี้ยครับอ่านข้อมูลข้างในซึ่งทำให้เราได้ใกล้ชิดกับศิลปินมากกว่าปกติที่เราในยุคนี้ที่เราสตรีมมิ่งแล้วเราบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครหรือว่าเพลงอะไรจริงๆยุคที่แผ่นเสียงเฟื่องฟูน่าจะเป็นยุค60-70นะครับแล้วพอมายุค80เนี่ยคาสเซ็ตก็เริ่มเข้ามาแผ่นเสียงมันได้รับความนิยมถึงช่วงก่อนปี90ยุคที่ดิสโกเทคทุกที่ใช้แผ่นเสียงหมดคราวนี้มายุค90นะครับมันเริ่มมีซีดีเกิดขึ้นเป็นยุคดิจิตอลอันนี้ทำให้ทั้งคาสเซ็ตและแผ่นเสียงเนี่ยค่อยจางลงครับทุกคนก็ลืมแผ่นเสียงแผ่นเสียงก็ตายไประยะหนึ่งเจ็ดแปดปีที่แล้วอย่างนี้ผมรับงานมาลองเสียงกับค่ายเพลงผมก็มองนั้นเฮ้ยมันโตแน่มาช่วง61-62เนี่ยมันก็จากเคยอย่างงี้มันขึ้นมาอย่างงี้แต่โควิด63นี่มันไปอย่างงี้634โควิด2ปีนี้มันเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนตากะหมดแล้ว500ชิ้น5นาทีหมดมันบ้าไปแล้วมันเกิดมีการซื้อไปเก็บเอาไปทำราคากันต่อมันเป็นงานอดิเรกของเด็กผมไม่แน่ใจว่าเหตุผลคืออะไรนะครับแต่ว่ากลุ่มเด็กยุคใหม่เนี่ยอาจจะไปอ๋อนี่มันมีแผ่นเสียงแบบนี้ด้วยแล้วก็เริ่มซื้อหากันเนี่ยมันทำให้บูมขึ้นนะครับซึ่งเป็นทั่วโลกเลยช่วง work from home หรือเรียนที่บ้านน่ะออนไลน์เนี่ยนะฮะเด็กพวกนี้มีเวลามากขึ้นแต่อีกเหตุผลนึงที่มันกลับมาแล้วมันบูมไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเพราะคุณภาพเสียงนะครับที่และคาแรคเตอร์ของเสียงที่จับต้องได้ที่ถ้าใครได้ฟังแล้วอ่ะก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมัน
มันพิเศษกว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ที่แบบเป็นอย่างนี้แล้วก็ฟังแล้วมันก็เหมือนกับดิจิตอลเหมือนกับสตรีมมิ่งทั่วไปมันไม่เหมือนไอ้ความไม่เหมือนเนี่ยแล้วมันมีมิติที่ลึกกว่ามันมีเสียงที่มีชีวิตชีวากว่าผมรู้สึกมานานแล้วคนยุคผมก็พูดกันว่าถ้าเล่นแผ่นเสียงติดแผ่นเสียงแล้วก็คือแบบมันเริ่มไม่ได้มันก็จะฟังไปเรื่อยๆอ่ะครับวันที่เราโตนะฮะมันมีเทปก็ผ่านหูแผ่นเสียงก็ผ่านหูซีดีก็เริ่มมาก็เลยไม่ได้อะไรแต่พอมาอยู่ในธุรกิจอยู่ในอาชีพมาฟังบ่อยๆวันไม่รู้กี่ชั่วโมงเดือนไม่รู้กี่วันปีไม่รู้กี่เดือน15 16ปีฟังมันมาตลอดเป็นเพราะเป็นอาชีพมันทำได้ว่าแผ่นเสียงเนี่ยคือชีวิตเรามันใกล้เคียงความคิดเราคือมันเหมือนเราได้เสพดนตรีสดๆเพียงแต่เราไม่มีภาพให้เราเห็นYeah.